ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมเกมเมอร์ทีวีครับอยู่เกมวาลาเลเชนนะครับในด่านอกเขาดอกหิมะนะครับซึ่งเราจะไม่ใช่เราใช้คำว่าผมดีกว่าหรือว่าเราดีเอาเราด้วยกันเราจะไต่ไปด้วยกันนะด่านอกเขาดอกหิมะนี่นะฮะซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนิดหน่อยในเล่นไปแล้วด่านเดียวแต่ว่าทำภารกิจนะครับอันนี้คือของที่ค่าพลังที่ผมไปอัพมานะที่แบบอันนี้ได้ซึ่งด่านนี้มีทั้งหมดกี่ด่านเลยอันนี้ไม่แน่ใจประมาณ20ด่านนะมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านภูเขาดอบหิมะนี่ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับทัชชิ่งไปเลยไอ้นี่ออสเราพอดีผมทำเป็น2ดาวแล้ว EP ที่แล้วไงที่ผมทำ2ดาวนี่นี่ไงซึ่งตัวของออสนี่ก็หาก็ไม่ได้หาง่ายเลยนะครับผมต้องใช้เหรียญใช้อะไรในกิจกรรมแรกมาเลยนะครับเนี่ยรอบแรกน่าจะยังชิวๆอยู่นะครับแล้วก็เจ้าหมีตัวเนี้ยผมได้อัพเป็นเลเวล30แล้วนะครับค่าพลังก็เยอะมากเหมือนกันต่อครับจุดที่ผมชอบย้ายที่ผมจะย้ายก็เป็นพวกสตีฟนะครับสตีฟผมจะย้ายดูตำแหน่งที่แบบสายที่เราสามารถล้วงได้แบบเอาตัวที่เขาทำดาเมจชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรครับเอาตัวที่แบบมันทำดาเมจได้สูสีกันก็โอเคครับโอเคสตีฟเราเฉยอยู่ครับไม่ผ่านได้ชิวๆอยู่ปั๊บหีบผมเหลือเม็ดนึงเต็มตอนนี้ถึงด่านที่5นะน่าจะเป็นด่านบอสรองนี่ด่านบอสรองอ่ะไม่ใช่บอสหลักนะครับเป็นบอสรองเรียนกาดมาแล้วเป็นสายอินทรีย์ด้วยซึ่งอย่าไปกลัวครับถ้าเกิดเจอตัวใหญ่เนี่ยเพราะมันก็ใหญ่แค่ตัวแต่ว่าพลังการโจมตีกับเลเวลมันก็ยังเท่ากับจำนวนเลเวลของมันอยู่นะอย่าไปกลัวครับมันแค่ทำให้ตัวใหญ่ให้เราแบบดูไปดูมันน่าเกมขามเฉยนะแต่ลักกี้นะครับหีผมอัพเป็นเลเวล64แล้วนะไปต่อเลยครับเป็นนักบวชอ่ะผมไม่ต้องย้ายก็ได้มันเป็นนักบวช2ตัวสติผมไม่ต้องย้ายโดนแช่ปะเนี่ยเกมไม่โดนแช่น่าจะโดนสตันไป2ตัวหาย3หาย4โอ้ยดาเมจผมเยอะมากไปต่อครับที่7ว่าเราจะไต่ให้มันจบไปด่านนี้เลยหรือเปล่าครับเพราะว่าแต่ละตัวก็อยู่เลเวล100ขึ้นหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วสายซับน่าจะเป็นไม่ใช่ซับทำให้กลายเป็นแกะน่าจะเป็นซับฮิวของฝ่ายตรงข้ามนะด่านที่8ผมขอนี่แล้วกันไปสายทางสายเวทนะตัวนี้มันเป็นซับนะครับตัวนี้มันไม่เหมือนกับหัวฟ้านะหัวฟ้าเป็นรูบานเชียทีมบอกว่ามีมีสกิลก็ประมาณลดเอฟเฟกต์อะไรลงสักอย่างลงเยอะอยู่นะครับแล้วก็โจมตีวงกว้างโดนทุกตัวแน่นอนครับถ้าเกิดยืนตำแหน่งเดิมนะครับยังไงก็โดนชัวร์ 100% ครับด่านที่9อันนี้ไม่ต้องย้ายหรอกสตีฟอยู่ที่เดิมเพราะว่า2ช็อตก็เป็นสายที่แบบดาเมจมันใกล้เคียงกันครับระหว่างเมจกับแครี่ระหว่างสายเมจกับสายแบบยิงไกลแบบพวกธนงเนี้ยถ้าเกิดให้เลือกนะให้เลือกว่าจะโจมตีสายไหนอ่ะผมเลือกเมจครับเพราะเมจมันเวทมันแรงกว่าแล้วก็สกิลมันหนักกว้างกว่าพวกสายยิงเงี้ยด่านที่10ครับเจอบอสรองอีกแล้วครับของแต่ละด่าน
นะครับในการที่จะโจมตียังไงอะคือแบบให้เลือกสายแบบธนูกับเวทนักเวทนะถ้าเกิดได้เลือกผมก็จะเลือกเมจไอ้สายเมจเวทแน่นอนครับยังไงมันก็แรงกว่าครับแต่ว่าเรื่องเจาะเกาะสายธนูอ่ะมันแรงกว่าชัวร์เลเวลอัพ50ไอ้65แล้วครับเอาไปต่อได้ยาวๆครับโอ้โหค่าพลังเป็นธนู2ตัว3ตัวแข็ง2ธนู3สตีฟเราโอ้โหขี้ขึ้นหมื่นหนึ่งอ่ะสตีฟแรงมากออสเราก็ยังแบบทำดาเมจได้ค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับ32เราค่อยไปรับของที่เดียวนะชนะอยู่อันนี้ชนะอยู่ครับเปลี่ยนสตันไป2นะครับนี่สายธนูมันเป็นแบบเน้นไปทางเจาะเกาะมากกว่าสายเวทนะเวทมันสร้างเป็นวงกว้างแล้วก็แบบดาเมจจ๋าเลยครับได้แบบทะลุไปเจาะเกาะด้วยนะครับส่วนใหญ่สตีมานี่ว่ะมองไม่ค่อยเห็นยืนหลังเพื่อนไกลเกินอย่างนี้ทีมของฝั่งเขาเน้นเป็นทางสายฮิวนะครับฮิว3ตัวเลยต่างตัวมีหาย1หาย2ยิ่งเอาตัวฮิวเขาลงได้ไวเท่าไหร่ทีมเราก็ยิ่งมีเปรียบได้เปรียบมากเท่านั้นนะครับเพราะว่ายิ่งยื้อสายที่แบบมีตัวฮิวอ่ะอยู่อ่ะเขาก็จะยิ่งแบบได้เปรียบเรามากขึ้นครับเพราะว่าเขาฮิวได้ตลอดแต่ว่าฝั่งเราอ่ะยิ่งยืนนานอ่ะยิ่งเลือดยิ่งลดลงเรื่อยๆครับมันก็เลยแบบเสียเปรียบตรงนี้นะตันโอเคเชียร์นักเวทลงหนึ่งเดี๋ยวครับพวกนักธนูออสเทียเลยทีเดียวครับเก็บไป2แต่ว่าดาเมจยังไม่จัดจ้านนะครับออสรอผมเล่นนักเวทครับตัวนี้เวทตัวนี้น่าจะแรงนะครับเท่าที่ผมเคยเจอใน PVP มาค่อนข้างที่แบบแรงมากพอตัวโอ้โหโดนไปแล้วโดนไปแล้วครับแต่ว่าวิวยังไม่สูงมากมันก็เลยแบบยังพอไหวครับฮะหรือว่าผมอัพแล้ว109แล้วครับเอาหีบวิว66แล้วฮะนักเวทโอเคนักเวท3ตัว4ตัวฮิวเลอร์1ทีมนี้น่าไม่จับตันไป2เราโดนแช่1ออสสวยอันที่17นักเวทตรงกลางเลยครับฐานธรรมดามันก็อยู่ที่พลังลบของเราว่ามันจะสูงขนาดไหนไอ้สตีฟเราโดนทำให้เป็นแกะแล้วโดนเสียบไป1ทีไป18ครับถ้าเกิดจะเล่นธนูนี้ผมเล่นธนูตัวนั้นดีกว่าสายธนูมันก็จะมีแบบแตกทางไปอีกนะครับแบบเจาะก่อนยังไงอ่ะผมรู้ตัวไหนที่แบบเมจมันแรงจัดจ้านยังไงนะครับตัวไหนที่แบบมันแรงจัดจ้านยังไงเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับไม่นั้นแบบอยู่ไม่ได้ครับอยู่ยากจริงๆนะครับถ้าเกิดแบบเอาสายธนูออกผิดนี่โอ้โหสวยหมาครับ19เคี้ยวนะนักเวทออกครับสเก
ตีฟเราเคลียร์นักเวทได้แล้วกระโดดเมาส์นักบวชเลยตอนนี้น่าจะได้นักบวชโอเคออสปิดตัวปิดอีกแล้วเสียงเขามาจะเบาหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เรามาถึงด้าน20ได้ไงเนี่ยผมเน้นตัวใหญ่เลยอ่ะผมเล่นตัวใหญ่เลยไอ้เป็นแคลรี่น่าจะแคลรี่สายระเบิดนะมันจะโยนระเบิดมาแล้วก็ตีเป็นวงกว้างเยอะเลยนั่นอ่ะเห็นป่ะโดนมันเลยอ่ะกองหน้ากองหลังอ่ะตีมันยืนไหวอยู่ครับโอเคน่าจะผ่านน่าจะสามารถผ่านด่านนี้ได้นะเป็นเลเวล67แล้วครับด่านที่21ป่ะน่าจะ21ครับไปโดนใบไปแล้วตัวหมีเราก็จะเวลามันเปิดสกิลแบบชูมือขึ้นมันจะลดดาเมจลง 80% หรือเปล่าครับโดยประมาณ 80% ครับลดดาเมจลง 80% อ่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะดีสตันด้วยแต่ไม่รู้สกิลไหนมันสตันนะผมยังไม่ไปอ่านไอ้ผมอ่านแบบคร่าวๆเฉยๆที่ว่าค่อนข้างดีนักเวทโอเคเงี้ยเพราะว่านักเวทเขาเป็นนักเวทซับนะเป็นแบบประมาณยังไงอ่ะใบทำให้เป็นแกะเป็นอะไรอย่างงี้เฉยครับมันเลยไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ว่ามันก็ขัดจังหวะในการอันเยอะมากเหมือนกันตีบเราเฉยฉาย23แล้วครับเราใกล้จะผ่านด่านนี้แล้วนะเราใกล้จะผ่านด่านนี้ไปแล้วนะครับยังมีซับอีกนิดแหละตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วนะแต่ว่าผมไม่มีตัวปั้นผมก็เลยปล่อยไปก่อนแต่ก็มีอยู่แหละอาจจะยังไงอะทิ้งหรือว่าอะไรของผมก็ได้ผมก็ไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไหร่แต่ผมก็อยากปั้นมันอะผมไม่มีตัวด่าน24นะเฮ้ยเมื่อกี้ลมดูโหลมดูมีสายฮีลเลอร์ด้วยน่าจะฮีลเลอร์ออกก่อนอันนี้ฮีลได้เรื่อยๆอ่ะออสโอเคได้อยู่ว่าค่าพลังเราเยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามเราแล้วแบบชิวๆได้อยู่แล้วปล่อยเลยก็ได้ไม่ต้องแบบเป็นเล้งมากถ้าเกิดแบบค่าพลังมันไม่สูสีกันนะถ้าค่าพลังมันสูสีกันค่อยอันนี้ไปแล้วกันนี่บอกว่ามี30ด่านนะ25แล้วเนี่ยเดี๋ยวนักเวทเอาออกแล้วครับนักเวทตัวนี้มันตีวงกว้างครับมันเป็นตัวที่แบบจะให้แบบสำหรับเปลืองใหม่นะผมก็ใช้มันอยู่นี่เป็นยังไงนะวงเวทมันโดนนี้แบบยอดอ่ะเปิดด่านใหม่เฉยสนามการต่อสู้นรกเราจะยังไม่ไปนะครับแต่ผมจะรอทำคลิปหน้าแล้วกัน ผมมีคอนเทนต์ใหม่ละในการที่จะไปทำคลิปโอเคครับเป็นยิบติดอ่ะแตะเพื่อย้อนแอนิเมชันก่อนสักไม่ทำอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะสงสัยมันให้อัดแล้วแบบเอาไว้คนอื่นดูว่าเป็นแนวทางในการจัดทีมของเราว่าไปยังไงหรือเปล่าให้ผมไม่แน่ใจนะอุ้ยออสเดี๋ยวออสผมเกิดนะถ้าเกิดได้ออสมาอีกนะผมจะปัดยิงจริงนะมันเป็นนักเวทที่แบบโกงอยู่นะไม่ใช่ไม่โกงนะต่อไปด่านที่27หรือเปล่า27แหละไอ้ลืมดูอีกตัวอ่ะไม่เป็นไรมันยืนตัวเดียวสายธนูยืนตัวเดียวได้อยู่ครับถ้ามันกระจายอย่างเงี้ยเปิดละ28นักเวท2ตัวยืนหลังได้ธนูยืนหน้าเหรอ
สายธนูแนวไหนเนี่ยแต่ว่ามันหูยกินแรงมากตัวเกาะแรงมากโอ้ยต้องเฮ้ยออสสวยเปี้ยงลงทีนี่แบบตัวอยู่ใกล้ประมาณตัว2ตัวนี้หายกันนะมี30ด่านแล้วบ้านเนี่ยด่าน29นะครับไปให้ไวแล้วไปให้สุดครับเตรียมตัวเพื่อผ่านด่านหุบเขาดอบหิมะเลยนะครับชุบชุบชุบนี่ไปอย่างรวดเร็วนะครับรู้ว่าจะไปสวยไหมไอ้ด่านสามสิบไอ้มีสามสิบด่านยิงด้วยโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวไอผมเล่นตัวนี้ด้วยว่ามันจะฮิวเลตค่อนข้างเยอะเอ้ยโดนใบไปหนึ่งแลกกันครับโอ้โหแย่แล้วครับแย่แล้วโอ้โหแย่จริงครับโอ้โหเอาผีชีวิตเปลี่ยนไม่ไหวไม่ไหวแล้วหนึ่งเจ็บภาพว่าเรามันต่างกันนิดเดียวเองเดี๋ยวจะขอประมาณนี้ลองเปลี่ยนนะผมจะจัดอย่างเงี้ยมาดูจะผ่านยังไงพี่มันทำให้แบบหลับเหรอพี่มันใช้สกิลไม่ได้สตีผมใช้สกิลไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเฮ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วผมขออัพสตีผมนิดหน่อยทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมมาอัพเจ้านี้ก่อนเพราะว่ามันให้พลังยุบตีเยอะกว่าปกตินะครับแล้วผมก็จะมาจัดการในการอัพไอ้เจ้าหนี้นะครับอัพมันขึ้นไปอัพมันขึ้นไปของไม่เยอะอัพสักสองหนึ่งอันนี้มีเยอะสักหน่อยสิอ่ะ30เลยอ่ะตีเท่าไหร่ขึ้นมาไม่เยอะแต่ก็พอได้ครับมาดูที่เราจะผ่านได้ไหมคือแบบว่าต้องล้วงตัวนี้ให้ได้เนี่ยมันใบ้ครับมันไม่แบบทำให้เราแบบไม่สามารถใช้สกิลได้อ่ะนะประมาณนี้อ่ะไม่กระโดดมาด้วยสตีฟจัดหน่อยนี่มันโดนอีกแล้วอีสวยได้หนึ่งโหเพียงสองสวยให้สตีฟเมื่อกี้สตีฟเราเป็นอมตะชั่วขณะไอ้ที่มาดีแค่อัพของสมใส่ก็สามารถพิเกมได้ถึงขนาดเนี้ยก็เดาครับว่าของสมใส่มันขนาดไหนแล้วเป็นชิ้นสีทองด้วยไอ้ที่เราถ้ามันรู้ของกันของที่ได้ก็จะมีประมาณนี้นะนี่เพชรอยู่1,250นี่คุ้มมากผมขอรับของด้วยอ่ะเราไปดูของข้างในกันว่าเราสามารถแลกอะไรได้นะแต่ผมจะแลกเป็นสายกองทัพนะเพราะว่าผมเล่นไปกองทัพอยู่แล้วโอ้โหได้ตัวนี้เยี่ยมมากกับไอคริสตัลนี่คริสตัลกิวหรือเปล่าผมขอเพิ่มมันบวกเงินกับไอคริสตัลสีฟ้าพอถึง10ปุ๊บมันก็จะปลดล็อกปลดล็อกมันก็จะเพิ่มค่าอะไรเรามากมายเลยนะเอาจริงไม่ขี้โม้เนี่ยเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปเราของอะไรดีกว่าต่อไปเป็นปราสาทเกียรติยศครับผมเป็นปราสาทเกียรติยศก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกว่านี้ครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครับบ๊ายบาย